กดไลค์10,000ไลค์เพื่อตำรามังกรเสื้อลิมิเต็ดอีดิชั่นก็ตามนั้นนะครับทุกคนถ้าถึง10,000ไลค์นะครับผมจะซื้อเสื้อหมอแจ็คแจก1ตัวฝากทุกคนช่วยกันกดให้ถึงกันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยแล้วก็ไก่ตาร้านพี่นะครับทุกคนมีไก่ตารหัสตึงๆให้ทุกคนไปอุดหนุนตอนนี้มีเผาวีสี่ในราคาแค่19 บาทมาให้ทุกคนอุดหนุนนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วกดตรงนี้สินค้าเพิ่มเติมแล้วก็กดตรงนี้ครับไก่ตาลแบบสุ่มครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนให้สุดเลื่อนให้สุดตรงนี้ก็จะเป็นเผา V4 เทียร์10ที่พี่ขายแยกนะครับตรงนี้อาทิตรงนี้ก็จะเป็นพี่ขายแยกแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นสุ่มไก่ตาลดาบคู่แล้วก็มีโอกาสได้เผา V4 ขั้น1ไปจนถึงขั้น10นะครับบางรหัสมีโยรุปนไปด้วยนะครับโคตรเทพบอกได้คำเดียวว่าโคตรคุ้มแล้วก็ดูตรงนี้ครับสุ่มไก่ตาลเผา V4 มีเกลือย้ำว่ามีเกลือนะครับในราคา19 บาทสำหรับไอ้พวกที่แบบชอบลุ้นโชคลุ้นดวงอะไรนี่ครับก็สามารถไปสุ่มได้ในราคาแค่19 บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เว็บไว้ด้านล่างเลยไปสุ่มกันเยอะๆละกันจุ๊กเสื้อหมอโคตรเท่อันนี้ตำรามังกรใช่ไหมครับหมอใช่ก็มีทั้งในโรบอทและนอกอะไรนะนอกจอก็มีนะครับนี่เสื้อที่พี่ใส่นี่เสื้อที่ใส่เป็นเสื้อหมอแจ็คนะครับไปอุดหนุนได้ตอนนี้เหลือกี่ตัวครับเหลือ5 ตัวครับโอ้โหแค่5 ตัวบอกเลยผลิตมา65 ตัวใช่ไหมใช่แล้วเหลือแค่5 ตัวครับทุกคนดูนี่ด้านหน้านะนี่ด้านหลังครับเป็นไงด้านหลังก็จะเขียนว่าตำรามังกรโคตรเท่แน่นอนว่าการที่จะให้เข้าทีมในวันนี้พี่ก็จะมาฝึกตำรามังกรกับหมอแจ็คไม่ได้เรียนจบหมอไม่ได้เรียนจบหมอผมเรียนหมอในหมอคอมโบให้ดูหน่อยว่าตำรามังกรเนี่ยมันใช้กันยังไงครับพอดีผมเห็นแบบหลายคนเล่นแล้วก็เก่งใครเล่นตำรามังกรก็เก่งอ่ะแต่อันนี้ผมรับประกันว่าเก่งแน่นอนเพราะว่าในเกม OCIC คุณมีเสื้อหมดโอ้โหบับพลังอีกเสื้อนี่เหมือนกันยังกับโอ้โหไปซื้อได้นะครับในระบอกนี้เท่าไหร่นะ9โลบัคเองอ่ะถูกเกินถามดีว่าทำไมต้องเป็นเลข9ทำไมต้องเป็นเลข9เพราะท่านทำเฮ้ยอย่าน่ารักจริงๆเดี๋ยวหมอคอมโบให้ดูหน่อยเดี๋ยวไปยืนตรงนี้เลยครับครับคลิปนี้หมออยากได้กี่ไลค์อ่ะ10,000 ไลค์เลยครับโอ้โหกดให้ถึง10,000 ไลค์นะครับเดี๋ยวถ้าถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อเสื้อหมอแจ็คอ่ะตัวนี้นะเดี๋ยวซื้อแจกเลยเย้เดี๋ยวเลยไว้ให้ตัวหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับอะไรเฮ้ยอันนี้เอาเลยเหรออันนี้เอาเลยเหรอยังครับนี่บอมเครื่องโอเคโอ้โหบอมเครื่องสติดไฟเลยเอาเลยครับรอแป๊บนึงนะครับคันแรกจับตาดูครับอยากกับพี่ตาโอเคครับบับตีตาดูแล้วหมอรอมึงก่อนอีสัตว์มาครับอันนี้ได้รับคือต้องแปลงร่างก่อนใช่ไหมใช่มันจะมีบับอ๋อโอเคนี่ปุ๊บตัดหายคีบอ๋อโอเคต้องเอาโพตัดหายคีบใช่ไหมเอาไว้ประมาณนี้แล้วก็ปุ๊บอ๋อต้องเล่นหมัดอิเล็กทริกด้วยใช่ครับอันนี้คุณไม่รู้หรอครับมันเป็นคอมโบดึกดำบรรเลยนะเนี่ยนี่หมอตายเลยเหรอเอาเหี้ยดูสิเป็นเลยก็คือก่อนจะคอมโบก็ต้องแปลงร่างก่อนใช่ไหมแล้วก็แหกปากด้วยใช่ไหมครับใช่ตำรามังกรโอเคต้องปัญญาอ่อนต้องปัญญาอ่อนซะด้วยทุกคนก็อย่าลืมกดให้ถึง10,000 ไลค์แล้วก็ใครที่อยากได้ตำรามังกรนะครับอันนี้คือคนต้องก๊อปได้ไหมหมอคนก๊อปได้ไหมก๊อปคือยังไงแบบว่าแบบไปแหกปากตามอะไรเงี้ยแบบตำรามังกรอะไรเงี้ยได้บัฟเหมือนกันหรอได้บัฟเหมือนกันแต่ผมว่าคุณน่าจะยังทำคอมโบไม่ได้ครับมัดคุณเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมค่อยไปเปลี่ยนทีเดี๋ยวหมอขออีกสักรอบครับเป็นบุญตาหน่อยอะไรครับรัวๆเลยนะก็ผมทีกองให้เลยครับหมอขอมาแล้วผมก็จัดให้เอ้าโหเหี้ยหลุดครับผมไม่ได้แปลงร่างไงโอเคอ๋อหมอไม่ได้บัฟอ่ะหมอไม่ได้เพิ่มบัฟอ่ะตะกี้เนี่ยให้คุณไปลองเองแล้วกันนะครับอ๋อได้ครับหมอฝากคนดูกดไลค์อีกรอบนึงครับดูในมือผมนะครับกดไลค์ nope 10,000 ไลค์เพื่อตำรามังกรเสื้อลิมิเต็ดอีดิชั่นอย่าลืมนะครับทุกคน10,000 ไลค์ผมซื้อให้1 ตัวนะครับ1 ตัวอย่าลืมกดให้ถึงซะกติกาต้องแชร์ด้วยนะครับแชร์คลิปนี้ได้ครับกติกาต้องแชร์คลิปนี้ลงไหนครับหมอลงในไหนดีคนลงในลงไหนก็ได้แชร์ไปเถอะบ๊ายบายคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บโอ้ยครับทุกคนตอนนี้หมอก็ได้ไปทำภารกิจรักษาคนไข้นะครับก็เหลือแค่พี่ที่เป็นผู้สืบทอดตำรามังกรลูกศิษย์คนแรกหรือคนที่2วะช่างแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าลูกศิษย์คนไหนแต่ก็ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง 10,000 ไลค์นะครับเสื้อหมอแจ็คแจก1ตัวกดให้ถึงกันด้วยและอย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับน้องๆก็ในการใช้ตำรามังกรนะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนหมัดก่อนเพราะว่าหมอเขาเล่นเป็นอิเล็กทริก
ไปย้ายโลก3เรียบร้อยครับตอนนี้พี่ก็ได้เปลี่ยนหมัดไปที่เรียบร้อยนะครับเป็นหมัดอิเล็กทริกเหมือนหมอเดะเลยป้าเดี๋ยวเราจะไปตบไก่กันแล้วผมก็เจอเหยื่อจนได้ครับทุกคนคอยดูกูแปลงร่างไม่ได้ต้องรออีกแม่งเอ้ยรอกันละกันฟัคตำรามังกรตอนนี้พี่เพิ่มบัฟเรียบร้อยครับน้องๆมาไอไก่ตัวไหนจะห้าวมึงก็มาห้าวเปล่าน้องอินเซฟโซนนะครับพี่ระเบื่อจริงๆกว่ากูจะเจอเซิร์ฟที่แม่งมีคนเล่นกันจริงๆทุกคนเห็นไหมไม่มีเลยกว่าพี่จะเจอเซิร์ฟที่มีคนเล่นกันนะครับบอกเลยว่าหายากมากแล้วก็ถ้าน้องๆยังไม่กดไลค์เนี่ยก็คือพี่จะเศร้ามากนะครับคนก็ลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยช็อกโก้อะไรนี่มึงพิมพ์อะไรกันนี่บายจะไปไหนหนึ่งหนึ่งก่อนเฮ้ยตำรามังกรเรียบร้อยกูบรรยายแล้วครับบรรยายแล้วครับจังหวะนี้วู้ฮู้จะไปไหนจะไปไหนอาจารย์เอามันหนีมันหนีเฮ้ยมันหนีกูไล่แล้วกันจังหวะนี้ฉีดอุ้ยเชื่อมันตำรามังกรเหมือนกันแต่โทษทีครับมึงไม่มีบัฟนี่แน่กูเอาบัฟอีกรอบหนึ่งตำรามังกรนี่ไงบายบายนะจ๊ะลูกรักเรียบร้อยกว่าจะจบแม่งเอ้ยมึงหนีกูเกินเข้าหัวมึงเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ 3M ไอ้ไก่เอ้ยสภาพกูลืมรีสเตตครับไอ้ไก่แม่งเล่นมาตั้งครึ่งคลิปลืมรีสเตตได้ไงวะอาจารย์กูต้องด่าแน่เลยนี่แม่งเอ้ยมีลูกศิษย์คนแรกแต่กลับไม่รีสเตตก่อนอัมคลิปเฮ้ยอีซี่ว่ะเฮ้ยอีซี่รัวๆเฮ้ยทุกคนครับกูเจอละกูเจอโลกเรือละมึงไปไหนโลกเรือนอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ว่ะมันอยู่ไหนวะมันอีซี่ไม่อยู่เลยทุกคนดูดิเนี่ยเหมือนจะโจโลกโลกเรือนโอ้ยลืมเพิ่มบัฟพี่ว่าแล้วทำไมกูกดสกิลผิดลืมเพิ่มบัฟแป๊บนึงมึงรอกูก่อนเฮ้ยตำรามังกรเรียบร้อยเพิ่มบัฟแล้วมาดิเพิ่มบัฟแล้วครับกูเพิ่มบัฟแล้วครับเชื่อึ้งอะสิเจ๊ตาเอ้ยอะไรเนี่ยมึงจะตุ๋ยเหรอนี่ไงไอเวนมึงเอาปะฮะไอไก่เอ้าโอ้เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับแบบเผ่าแม่งมันเผ่ามันตัดไฮคีอะโอ้ยมันตุ๋ยสัตว์มึงก็มาออกมาฮะลุมเหรอมึงลุมทำไมไอ้กากไอ้สัตว์ลุมเหรอตำรามังกรลุมเหรอมึงลุมเหรอฮะลุมทำไมลุมทำไมถามหน่อยฮะลุมทำไมกูนี่ได้สืบทอดจากตำรามังกรจากอาจารย์กูเอ้ยกูอีกแล้วเหรอกูโดนอีกแล้วเหรอตำรามังกรไม่เคยแพ้ผู้ใดนะครับทุกคนคอยดู2ลบ1ก็พี่ไม่ลงแค่นั้นแหละกูก็บินได้ครับมึงไม่ได้บินได้คนเดียวไอ้ไก่อุ้ยแม่งลอกกูซะละ A few moments later เฮ้ยเชี่ยมีคนบวกกันอีกแล้วโหพี่ย้ายเซิร์ฟมาโคตรนานนะครับกว่าจะเจอเซิร์ฟนี้ครับทุกคนเจอกูแน่ไอ้ไก่ตำรามังกรต้องพังงาดในวันนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยใจเย็นดิเฮ้ยมึงเย็นก่อนได้มั้ยล่ะอุ้ยมาลินโคตรเยอะโอ้ยเปลี่ยนฟังก่อนละกันตายแน่ตำรามังกร nope เฮ้ยบักไอ้ไก่นี่มึงโปรมั้ยนี่มันลุมตำรามังกรเฮ้ยพี่ลืมเอาบัฟกูลืมเอาบัฟนี่ไงตำรามังกรคือร่างก่อนครูมาครับเฮ้ยมึงจะบ้ากันไปแล้วมึง3ลุม1เลยนี่แตกหนึ่งมึงจะไปไหนครับตำรามังกรแตก2เฮ้ยข้างหน้ามีศึกนี้จะเป็นศึกสุดท้ายกูจะตบพ่อแม่งให้หมดด้วยตำรามังกรที่พี่เพิ่งเรียนมาจากหมอจุ๊บ Hello motherfucker มึงจะไปไหนเฮ้ยมันปิงอ่ะหมอมันปิงหมออาฮ่าเปิดทันเอ้าทำไรหรอโอ้ยหนีกูอีกโอ้ปิงเอ้ยโอ้กูปั่นไม่ไปสัตว์อย่างนี้ก็มีเหรอวะเกมดีจัดบายบายไอ้ไก่โง่จริงๆเลยคิดว่ากูจะตกหลุมพรางมึงเหรอฮะเล่นสเต็ปกลางๆแบบนี้ไม่มีใครเขาโง่ตกหลุมพรางมึงหรอกตำรามังกร
แล้วกูได้บัฟแล้วด้วยเฮ้ยเอากูโดนล้านเลยเอาโอ้พี่โดนล้านเหรอครับน้องๆมึงล้านหาพระแสวิมานมึงหรือไงล้านหาพระแสวิมานมึงเหรอฮะเชี่ยมันถึกซะด้วยเผาเดียวกันแต่พี่เลยทุกคนเชี่ยมไปไหนล่ะกูขออย่างเดียวอ่ะขอแค่มึงอย่าหนีกูอ่ะกูขอแค่นี้แหละทั้งชีวิตเนี่ยกับกูทั้งวันยันเช้ามายันเช้าเชื่อกูติดอื่นบันใครมาอีกเฮ้ยเซิร์ฟปิงโอคุณละเบื่อเซิร์ฟเหนื่อยคุณไหนก็พอเซิร์ฟเวอร์เลยเนี่ยโอ้เล่นผองเงือกด้วยผมจอดไม่เข้าอ่ะคุณดูเอ้ยมึงอย่าลาดดิเนี่ยกูโดนเลยโอ้เกมแม่งโคตรดีเซิร์ฟแม่งโคตรกระตุกทุกคนเหมือนพี่จะโดนเสือกว่ะไอ้นี่มันมาเสือกเนี่ยไอ้มันมาลีนเหมือนกูเลยเนี่ยแตกหนึ่งไก่เจอตำรามังกรไปเป็นยังไงล่ะโอ้เซิร์ฟปิงอ่ะคนเซิร์ฟปิงมากเลยแบบมากๆอ่ะแตกหนึ่งอีกเซิร์ฟยังปิงเลยพี่เราท้อไอ้มันไม่ตายตำรามังกรตำรามังกรเรียบร้อยกว่าจะตายให้กูแม่งแต่ละตัวไอ้สัตว์เล่นโคตรยากครับทุกคนแม่งเจอแต่คนขี้ลุมเจอแต่พวกหนีช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ปิดเทอมแล้วเด็กมึงฝีมือพัฒนาหรือว่ากูถามจริงเอามาคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมซับสไครบ์และแชร์พี่ด้วยแล้วเจอกันบ๊ายบาย